วันนั้นไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยมันย่อยบ้านลูกดุเมียเมียด้วยกันย่อยนี้ตั้งปีมากินข้าวที่บ้านนั่นต่างเล่โยเอาฝั่งเบสแล้วขึ้นมาถึงที่จังหวัดภูเก็ตก่อนแล้วก็พ่อผมโทรมาบอกป้าผมว่าขึ้นยักษ์เกิดขึ้นที่ภูเก็ตครับแล้วก็ป้าผมก็มารับลูกหลานเลยกลับบ้านตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ครับเพราะว่าผมยังไม่อยากกลับเพราะว่าไอ้หนังปลาโลมานี่มันเป็นเรื่องที่น่าจะสนุกครับผมก็ยังไม่อยากครับว่าผมร้องเลยวันนั้นก็อยากดูตอนนั้นก็มีพอมาพูดกันว่ามีขึ้นยักษ์ขึ้นยักษ์ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบ้านที่อยู่ในเขตสุราษฎร์ปรากฏว่าเช้าวันนั้นเนี่ยที่เกิดเนี่ยพวกพี่ก็นั่งเล่นอยู่เป็นแพของอุทยานปรากฏว่าคลื่นเนี่ยอยู่ดีไม่มีเรือหางยาววิ่งเลยแต่คลื่นมาสูงมากแล้วก็กระทบฝั่งสูงประมาณ50เซนถึง1เมตรแล้วมีแพนึงอ่ะข้างในอุทยานเข้าไปอ่ะแพขาดโดยที่เราไม่รู้สาเหตุว่าคือไม่มีใครรู้เลยแล้วทุกคนก็จะโทษพี่ว่าไอ้เอตัวมันใหญ่เดินแล้วเสียงดังเนี่ยทำให้แพขาดคอยกว่านึงถึงรู้ไม่ใช่ทานอยากไปนั่นแต่ว่าไม่ดูข้าวในบนที่ระนองแต่ยังคิดว่าเป็นบนที่ภูเก็ตตอนนั้นภูเก็ตพังงากระบี่เดี๋ยวรักๆก็น่าจะออกข้าวกันออกอาการขึ้นน้ำขึ้นๆลงๆนะน้ำขึ้นๆลงๆช่วงเวลาตีประมาณตีสิบได้ก็ว่าประมาณตีสิบไปแล้วทีสี่ทวนพมจากประเทศไทยโทรหาบอกว่าเขามีสึนามิหลายคนตายแล้วที่รีสอร์ทคุณไม่มีได้ผมบอกทำไมพูดเล่นทำไมพูดแบบกลัวหรอกใช่ไหมเจ็บพลบอกไม่จริงค่ะไปดูทีวีเช็คเองได้ไปดูที่อินเทอร์เน็ตผมเคยดูผมช็อกมากนะผมก็โมโกนไม่คิดสึนามิมาที่ทะเลอันดามันได้ทันตั้งตัวท้องฟ้ามืดมัวแผ่นดินเลื่อนลั่นสั่นไหวไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยสนใจสูนามนี้คืออะไรรู้จักแต่ซาสิมิมันมาดังมัจจุราทุ่มทุ่มสุ่มใส่ชายหาดมันกว่าทุกสิ่งพินาสุนามิสบมากมายแผ่นดินลำหายแผ่นน้ำใหญ่เลือดเย็นไม่ว่าใครไม่ว่าชาติไหนไม่มีใครธรรมชาติถือกฎเกณฑ์มนุษย์เทียบเท่าเมษสามันมาดังมัจจุรามันโถมทุ่มใส่ชายหามันกวาดทุกสิ่งพินาสูนามิอ
ังยิ่งใหญ่นี่คือชะตากรรมผู้เกิดบอกไม่โชคดีว่าที่เกิดขึ้นกับว่าไม่ดังที่ว่าไม่เกิดกับว่าไม่ดังเราว่าเราไม่รู้นี่ก็งงๆนั่นแหละว่ามันเอ้ยมันเป็นอะไรเพราะเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะรุนแรงกว่าเดิมเพราะว่าต้นไม้อะไรพวกนี้มันโดนทำลายไปไม่คงมีโอกาสมั้งเพราะว่าโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา With the ever-changing planet, with how we're treating the world, I think the possibilities are that a tsunami could happen again. Where and when, I have no idea. What I know about tsunamis, I know that the tsunami happens when there is an earthquake under the sea. Depending on the strength of that earthquake, it can create big waves. That's what is called a tsunami. So these waves are really can be really really big, and as it happens here in Thailand, it can destroy all parts of the coast and islands of the place it hits. So as far as I know, it's kind of a difficult thing to control, and that's what I know about the tsunamis. Then, if I think that a tsunami can happen again in Thailand, honestly, I don't know. I mean, I'm not a scientist to say that. I guess it can happen everywhere, not only in Thailand. But shocked, and I remember I went and gave the largest donation I've ever given. To a tsunami relief organization, and I became more interested in trying to go over to one of the areas that were affected and help in where I could. ผมคิดถ้าคนที่กรุงเทพบอกมีสึนามิคนวิ่งจากหมู่บ้านมันทำไมใช่ไหมคนคงไม่รู้ถ้าคนรู้เป็นเพราะรู้จักระบบนิเวศใช่ไหมแต่ปัญหาแถวนี้มันก็มีอะไรวิทยุมีอะไรข้างในทะเลที่เช็คเสียหมดแล้วเงินไม่พองบหมดใช่ไหมแต่แบบคนโมเค็นเวลาสึนามิมาคนรู้แล้วใช่ไหมเวลาน้ำออกจากอ่าววิ่งที่ภูเขานี่มันสำคัญเพราะว่าน่าจะไม่เกิดอีก2 3 4 500ปีใช่ไหมเมื่อก่อนมีคนระบบนิเวศจากสหรัฐมาที่คอปราทองที่เช็คสึนามิเมื่อก่อนมีสึนามิเมื่อไรใช่ไหมคอยดูเช็คทางไซพวกที่เขามีไซมาเหมือนกันใช่ไหมถ้าพูดดูได้มีสึนามิเมื่อก่อนเมื่อไรคนนี้เขาเช็คเมื่อก่อนประมาณ550ปีที่แล้วเคยมีสึนามิในอนาคตน่าจะมีอีกนี่ทำไมถ้าเราคุยกับคนอื่นสึนามิเป็นอะไรแบบไหนรู้อะไรมันสำคัญมันดีพอในอนาคตน่าจะไม่มีระบบนิเวศที่ช่วยเราอยากคิดแบบคนโมแคนคุณที่ลูกคุณที่ล้านหลัง500ปีพระเจ้าข้ามันก็รู้ก็มีนะก็พอดีพี่ได้อันนี้มีพี่เคยเจอทีมนักวิจัยที่เขามาทำงานที่เกาะเขามาเจาะนะเขาเจาะเป็นใต้ดินผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ยากคิดนะครับเป็นเดมันเราแต่ภาวะที่บ้านมาเนี่ยคือมันนานแล้วก็จะเป็นในร่างจากเกมันเกิดมาแล้วเนี่ย